สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนทําของเล่นจากกระดาษง่ายๆนะคะเอาไว้เล่นสนุกๆที่บ้านเลยนี่ใช้นิ้วกดลงไปมันก็จะติดนิ้วขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมา1แผ่นนะคะวันนี้น้องหมูใช้เป็นขนาด 5x5 นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามความใจชอบนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับครึ่งค่ะจากนั้นเปิดออกพับครึ่งไขว้สลับกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพลิกกลับมาทางด้านหลังให้เราพับมุมสามเหลี่ยมค่ะจากนั้นพับสามเหลี่ยมไขว้สลับกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพลิกกลับมาทางด้านหลังเสร็จแล้วให้เรารวบเข้ากันในลักษณะนี้เลยค่ะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับด้านข้างเข้าค่ะพับด้านข้างเข้าในลักษณะนี้เลยนะคะพับทั้งสองข้างเลยค่ะนี่เห็นไหมคะพับเข้าทั้งสองข้างในลักษณะนี้นะคะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราพับทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราเปิดออกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใช้กรรไกรนะคะตัดตามรอยนะคะ1 2 3 4ตัดเข้าไปในลักษณะนี้นะคะตัดแค่ตรงจุดตรงนี้นะคะไม่ต้องตัดเข้าไปสุดตัดแค่ตรงนี้นะคะตัดให้รอบเลยค่ะ4ทิศโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าทั้งสองข้างค่ะพับในลักษณะนี้เลยนะคะทำทั้งสี่ด้านเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เราพลิกมาทางด้านหลังนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมเข้านะคะพับมุมสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้ค่ะพับเข้ามาประมาณ1ซนติเมตรถึง1ซนติเมตรครึ่งนะคะตรงนี้พับแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราพับทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราพับตามรอยที่เราพับมาเมื่อสักครู่นะคะพับในลักษณะนี้เลยค่ะพับบีบเข้าประกบหากันนะคะให้เท่ากับรอยที่เราพับมานะคะทั้ง2ฝั่งเห็นไหมคะเปิดออกมันจะมีรอยในลักษณะนี้2ฝั่งนะคะ2เส้นทำแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้2นิ้วนะคะบีบประกบเข้าหากันในลักษณะนี้เลยค่ะบีบตามรอยเส้นนะคะบีบตามรอยมุมของมันเลยนะคะมันจะมีรอยเส้นของมันอยู่เห็นไหมคะใช้2นิ้วนะคะจับแล้วก็ประกบหากันในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็บีบติดกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะคะ
ชุบนี่เห็นไหมคะมันก็ติดนิ้วแบบนี้เลยนะคะถ้าของใครมันยังเปิดอ้าอยู่อย่างนี้นะคะมันจะไม่ติดนิ้วนะคะเราก็ขยับให้มันโค้งงอในลักษณะนี้นะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะคะนี่มันก็จะติดนิ้วในลักษณะนี้เลยถ้าใครทำหลายๆสีนะคะมันก็จะสวยน้องหมูก็จะมีสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินนะคะสีฟ้าสีเหลืองโอเคค่ะทำเล่นกับเพื่อนๆนะคะเป็นคล้ายๆกับดักแมงมุมนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆกดแล้วเราก็เด้งติดกันอย่างนี้เลยนะคะทำเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะมีแค่เศษกระดาษเราก็ได้ของเล่นแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ